คุณผู้ชมคะที่จังหวัดระยองเนี่ยมันมีเหตุการณ์สลดใจเกิดขึ้นกับหนุ่มวิศวกรนะคะก็คือปีนหลังคาขึ้นไปเพื่อไปตรวจสอบงานที่กำลังมีการสร้างท่อระบายน้ำด้านล่างเพื่อจะระบายน้ำเนี่ยออกแม่น้ำระยองปรากฏว่าวิศวกรท่านนี้ก้าวพลาดพลัดตกจากที่สูงลงมาร่วงลงไปในท่อระบายน้ำต่อหน้าต่อตาคนงานที่กำลังทำงานกันอยู่สุดท้ายช่วยไม่ทันเสียชีวิตค่ะเนี่ยค่ะเป็นนาทีชีวิตนะคะคุณผู้ชมให้ดูอีกรอบหนึ่งจังหวะก้าวเท้าซ้ายขึ้นไปแล้วแผ่นคล้ายๆกับว่าเป็นหลังคามันหักอ่ะแล้วก่อนที่ตัวของวิศวกรผู้ตายจะตกลงไปด้านล่างเนี่ยศีรษะไปฟาดกับขอบปูนก่อนนี่ฮะเนี่ยค่ะมีภาพสองมุมเลยค่ะต้องขออภัยครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะคะแต่เราขออนุญาตนำมาเปิดเพื่อเตือนเป็นอุทาหรณ์เลยหลายๆไซต์งานก่อสร้างก็มีลักษณะแบบนี้ต้องระวังจริงๆนะคะวิศวกรคุมงานก่อสร้างท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ของเทศบาลนครระยองค่ะปีนไม้อัดขึ้นไปตรวจสอบงานทางด้านล่างทางด้านบนก่อนจะเหยียบหลังคาแล้วหลังคามันหักทำให้ร่างร่วงตกลงมาศีรษะฟาดแผ่นปูนตกลงไปในท่อระบายน้ำซึ่งมีความสูงหลายเมตรเลยจากจุดที่ตกลงไปทางด้านล่างนะคะคซึ่งคนงานที่เห็นเหตุการณ์เองรีบลงไปช่วยทันทีตามคลิปเมื่อสักครู่เลยพยายามจะไปดึงแขนนะแต่ว่าไม่ทันเลยนะคะครับคือร่างของผู้ตายเนี่ยจมหายไปในน้ำต่อหน้าต่อตาเลยนี่ฮะจังหวะนี้คุณผู้ชมเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมานะครับและนี่เป็นตอนที่ทางกู้ภัยเนี่ยพยายามเข้ามาช่วยเหลือใช้เหล็กทำเป็นตะขอแล้วค่อยๆเกี่ยวร่างผู้เสียชีวิตขึ้นมานะครับคือเสียชีวิตไปแล้วค่ะเบื้องต้นเนี่ยพบรอยช้ำบริเวณใบหน้าคาดว่าเกิดจากการล้มกระแทกจนหมดสติทำให้ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้คือจังหวะก่อนที่จะร่วงลงไปอ่ะอย่างที่เราเปิดภาพตอนแรกอะฮะหัวเนี่ยไปกระแทกกับปูนแล้วก็ถึงจะร่างเนี่ยร่วงลงไปก็เลยจมน้ำเสียชีวิตนะครับจากนั้นเจ้าหน้าที่ครับนำศพส่งชันสูตรอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลและจะประสานญาติรับร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะครับเราเอาคลิปนี้มาเตือนเป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกคนเพราะว่าไซต์ก่อสร้างทั่วประเทศไทยนี่เยอะจริงๆค่ะนะไม่ใช่แค่พี่ๆวิศวกรนะแต่ว่าพี่ๆคนงานทุกคนก็ยิ่งต้องระวังคือเราเห็นจริงๆวิศวกรท่านนี้ก็ใส่หมวกนิรภัยแล้วสีขาวเนี่ยแต่ว่าจังหวะที่ไปฟาดขอบปูนเนี่ยมันอยู่น่าจะบริเวณส่วนที่ไม่ได้อยู่ท้ายทอยไม่ได้อยู่ในหมวกเนี่ยคุณผู้ชมจุดนี้ค่ะเพราะนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังกันมากๆเลยแล้วพอฟาดปุ๊บเนี่ยหมดสติพอร่วงลงไปด้านล่างด้วยความสูงด้วยข้างล่างมีน้ำก็เลยจมน้ำเสียชีวิตเพราะว่าหมดสติไปแล้วค่ะโอ้โหแสดงความเสียใจด้วยมากๆเลยนะคะทุกไซต์งานก่อสร้างระมัดระวังเนี่ยคือไม่ใช่อันตรายกับคนอื่นอย่างเดียวกับคนที่ปฏิบัติงานเนี่ยสำคัญมากๆเลยถูกต้องครับ